เต้ยทำอะไรวะไทยลงครับกูดูการแข่งขันฟุตซอลระหว่างไทยกับญี่ปุ่นรู้จักเปล่าเอ้านี่มันไม่ใช่ฟุตบอลหรอไม่ใช่มึงมันต่างกันอันนี้มันฟุตซอลมึงไม่รู้จักหรอกอ๋อกูไม่รู้จักมึงเสิร์ชเลยมึงเสิร์ชเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวกูเสิร์ชก่อนลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังเอ้ยมึงนะก็เจอกับกลุ่มนี้เว้ยทำไมคนเผาบ้านเราไม่ดังเลยทั้งที่ไปแข่งไกลระดับโลกเอ้ยน่าสนใจว่ะเรามาทำหัวข้อเรื่องนี้กันดีไหมว่าเอ้ยมันฟุตซอลกูก็ดีนะเอ้ยเนี่ยน่าสนใจเอ้ยมึงกูว่างานกูอะอยากถามคำถามนี้เว้ยว่ามึงเอาแผลเขาทำกูว่าเขาทำมากเลยเอ้ยมาเราไปทำกันเลยไปจ้าฟุตบอลสำหรับพี่คือชีวิตร่างกายอย่างหนึ่งเพราะมันอยู่ในสายเลือดเพราะกีฬาเนี่ยเราออกกำลังกายมันทำให้เรามีนิดมีคุณภาพคนที่เล่นกีฬาฟุตซอลเนี่ยต้องบอกว่ามันจะแตกต่างจากฟุตบอลในเรื่องของการใช้ทักษะในเรื่องของการยิงประตูเพราะเกมเวลาฟุตซอลมันยิงเยอะแต่ฟุตบอลยิงน้อยทุกวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยฟุตซอลไปฟุตซอลโลกแล้วแต่ฟุตบอลยังอยู่ดังนั้นเกมเวลาฟุตซอลบ้านเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งมอที่นี่นะต้องบอกว่าที่นี่ก็กำลังพัฒนาดังนั้นเพื่อนๆเราหรือว่าตัวแทนของมอเราปีที่แล้วก็ได้สามประจอมได้แชมป์ปีนี้ก็ต้องรักษาแชมป์แล้วก็พี่ก็จะทำหน้าที่โค้ชให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อนๆเราที่มาซ้อมน้องๆก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่ออธิบายถึงที่มาและเหตุผลของการมีความฝันเป็นนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยข้อที่2เพื่อศึกษากิจวัตรประจำวันของนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยข้อที่3เพื่อศึกษาความหมายของความพยายามในมุมมองของนักกีฬามหาวิทยาลัยเพื่อเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาจีนค่ะแผนการดำเนินการนะคะขั้นตอนที่1หาหัวข้อความฝันที่ผู้จัดทำสนใจขั้นตอนที่2นำเสนอโครงงานครั้งที่1ขั้นตอนที่3คิดหัวข้อเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และบุคคลที่จะสัมภาษณ์ขั้นตอนที่4ติดต่อกับบุคคลที่จะสัมภาษณ์ขั้นตอนที่5สัมภาษณ์นักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยขั้นตอนที่6ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักกีฬาฟุตซอลอาชีพขั้นตอนที่7รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อเตรียมการนำเสนอขั้นตอนที่8นำเสนอโครงงานครั้งที่2ขั้นตอนที่9วิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมการนำเสนอขั้นตอนที่10เตรียมรูปแบบการนำเสนอฝึกซ้อมการนำเสนอขั้นตอนที่11นำเสนอโครงงานเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามฟุตซอลของเขตบางขุนเทียนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นักฟุตซอลของมหาลัยเรากันค่ะไปดูกันเลยค่ะครับผมนายอนุสิทธิ์เอกชัยลุ่งโรจน์ครับชื่อเล่นชื่อยีนครับครับชื่อจูครับอติราชแชลมวารีครับชื่อวิรนันท์ดวงแขชอบมาตั้งแต่เด็กๆครับก็คือเห็นพ่อเห็นเพื่อนเห็นพี่ชายเราก็แบบซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราชอบในการเล่นกีฬานี้ชนิดนี้ครับก็เด็กๆก็เคยดูทีวีแล้วชื่นชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็อยากเล่นฟุตบอลมาตลอดเลยครับก็คือเริ่มเล่นจริงๆตอนอนุบาลครับได้เป็นนักกีฬาฟุตซอลฟุตบอลตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลายครับก็จริงจังตั้งแต่ตอนม.ต้นเลยครับเริ่มมาจริงจังก็ตั้งแต่ประมาณม.ปลายครับม.ปลายขึ้นมาก็จริงจังขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงมัธยมไม่มหาลัยก็จริงจังเริ่มจริงจังนี้น่าจะเป็นมัธยมต้นครับสมมุติถ้าเรายังมีทัวร์นาเมนต์เราก็จะรวมทีมกันแล้วก็มาซ้อมแบบจริงๆจังๆก็คือมาซ้อมทุกวันนี้ก็คือประมาณเดือนครึ่งครับก่อนไปแข่งเราจะมีการเทรนนิ่งมีการซ้อมทุกอย่างครับผมก็มาถึงเราก็จะมาวอร์มร่างกายก่อนครับแล้วก็โค้ชก็จะใส่เทคนิคต่างๆที่เขาจะให้เราในแต่ละวันครับในแต่ละวันเขาแตกต่างกันออกไปครับก็จะแบ่งเป็นแบบมีฝึกเบสิกพื้นฐานสมรรถภาพร่างกายเกมรับเกมลุกครับ
ก็เหนื่อยนะครับแต่ว่ายังอยากเล่นอยู่ลำบากไหมก็ลำบากครับเพราะว่าสนามมันค่อนข้างไกลจากที่มอส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะแบ่งเวลาว่าถึงเราจะมาซ้อมได้แต่เราต้องกลับไปทำกันบ้านหรือทำก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนั่งรถมาซ้อมอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นพรแสวงนะครับสำหรับตัวผมเลยผมเป็นพรแสวงล้วนๆครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เราก็เหมือนเป็นในตอนแรกเราเหมือนเราเป็นตัวสำรองเราไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกครับก็คือก็ฝึกเทรนนิ่งไปเรื่อยๆครับจริงๆก็ขอนะครับก็อย่างก่อนไปแล้วก็ขอทางพระจอมเกล้าครับก็คือขอเหมือนว่าขอให้แบบเราประสบความสำเร็จเราทำชื่อเสียงของมหาลัยเราไปทำชื่อเสียงเราไปสร้างชื่อเสียงอะไรครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามเราก็คือพยายามทำให้ในวงการฟุตซอลฟุตบอลเนี่ยพระจอมเกล้าเราก็สู้เขาได้อะไรประมาณนี้ครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาช่วยไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ขอแล้วก็อุ่นใจฮะในส่วนตัวผมคิดว่าไม่ครับมันอยู่ที่การฝึกซ้อมมากกว่าความตั้งใจผมคิดว่ามันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจครับมันใช่ครับอบอุ่นใจส่วนใหญ่ก็มาจากตัวเราว่าเราซ้อมหนักแค่ไหนวิเคราะห์ผลจากวัตถุประสงค์ข้อที่1ที่มาและเหตุผลที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตซอลเนื่องจากได้รับการซึมซับจากครอบครัวที่เล่นฟุตซอลเป็นประจำและดูสื่อโทรทัศน์ที่มีการถ่ายทอดการเล่นกีฬาฟุตซอลจากวัตถุประสงค์ข้อที่2กิจวัตรประจำวันของนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยพบว่านักกีฬามีความเหนื่อยที่ต้องฝึกซ้อมและเรียนไปพร้อมกันแต่ทุกคนก็ยังอยากที่จะเล่นฟุตซอลต่อเพราะทุกคนรู้สึกรักและสนุกกับการเล่นฟุตซอลจากวัตถุประสงค์ข้อที่3ความหมายของความพยายามในมุมมองของนักกีฬาฟุตซอลมหาวิทยาลัยทุกคนคิดว่าทักษะต่างๆที่ตัวเองมีและการเอาชนะการแข่งขันได้นั้นมาจากความพยายามซึ่งเป็นพรแสวงมากกว่าการพึ่งโชคชะตาดังปรัชญาจริงของมั่วจื่อที่ว่าความเพียรสำคัญกว่าพรหมลิขิตประโยชน์ที่ได้รับได้มองเห็นถึงความพยายามในมุมมองของคนหลายๆคนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเช่นการจัดสรรเวลาเทคนิคที่ใช้ในการเรียนไม่ให้ผลการเรียนเสียได้รู้ว่าการทำตามความฝันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องรู้จักการจัดสรรแบ่งปันเวลาให้เป็นยิ่งเป็นความฝันที่มาพร้อมกับการทำอะไรทั้งสองอย่างร่วมกันยิ่งเพิ่มความยากในการเดินทางตามความฝันเข้าไปอีกข้อเสนอแนะควรมีการสัมภาษณ์นักกีฬาฟุตซอลหลายคนกว่านี้ควรมีการเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมเพิ่มเติม